ำรวจจังหวัดนนทบุรีเขาไปตามรวบตัววัยรุ่น20คนไปก่อเหตุปาระเบิดหน้าบ้านนายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทองนะคะเขาบอกว่าชนวนเหตุเนี่ยมาจากการไปท้าทายกับคู่อริทางโซเชียลแต่ว่าดันมาปาระเบิดกันหน้าบ้านของนายกอบต.โดยความคืบหน้ากรณีที่กลุ่มวัยรุ่นนะคะนี่แหละค่ะขี่รถมอเตอร์ไซค์กันมาตอนนั้นนับได้เนี่ยสักประมาณ15คันมาปาระเบิดประมาณ 4-5 ลูกหน้าบ้านของนายกอบต.นะคะแล้วเขาก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดค่ะตำรวจบางบัวทองจับกุมตัวกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ได้แล้วพบว่ามีประมาณ20คนและเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองวัยรุ่นทุกคนมาทำทันบนบอกด้วยว่าหากเกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกเดี๋ยวจะไปดำเนินคดีกับทางผู้ปกครองด้วยนะคะยังไงก็ต้องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดโดยนายพีอายุ18ปีหนึ่งในมือปาระเบิดเนี่ยเขาบอกว่าชนวนเหตุในการปาระเบิดครั้งนี้มาจากคู่อริที่เป็นรุ่นน้องมีการเนี่ยแหละค่ะโพสต์จาพูดคุยท้าทายกันทาง Facebook แต่ไม่คิดว่าจะเป็นหน้าบ้านของนายกเทศมนตรีส่วนระเบิดเอามาจากรุ่นน้องตัวเองเป็นคนปาระเบิดเองและปาไปทั้งหมด2ลูกแต่ว่ามันด้านไป1ลูกอย่างที่ตำรวจเขาไปเจอในจุดเกิดเหตุที่มันเป็นสีดำๆแล้วก็พันสก็อตเทปอยู่นะคะและบอกว่าเป็นระเบิดบอลธรรมดาเอาก้อนหินมาใส่แล้วพันเทปเอาไว้ยังไงต้องขอโทษที่ทำอะไรไปโดยไม่คิดว่าคนอื่นเขาจะเดือดร้อนด้วยค่ะไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะก็คือมีน้องเคยอยู่ด้วยกันแหละครับแล้วก็มาแบบเหมือนหาเรื่องกันนะครับผมแล้วก็นัดออกไปเล่นกันก็ไปกันครับคราวนี้ก็เลยเรารู้ไหมว่าตอนเป็นบ้านของนายกอ่ะไม่รู้ครับผมไม่รู้เลยครับผมไม่ได้มีใครจ้างบ้านไม่ได้มีเลยครับผมใช่ป่ะใช่ครับไม่มีครับเพราะมีจอดอยู่ในนั้นครับผมมันมีจอดอยู่แล้วใช่ครับผมตอนนั้นที่เราไปปาระเบิดคือเราได้เจอคู่อริหรือเปล่าเจอครับผมเจอนั่งอยู่หน้าบ้านมีการท้าทายกันไหมตอนนั้นไม่มีตะโกนหรือท้าทายเพราะผู้ฝั่งนู้นอีกฝั่งหนึ่งคือวิ่งลงป่ากันครับผมด้านผู้กำกับการสภ.บางบัวทองนะคะท่านบอกว่าตอนนี้มีเหตุกลุ่มวัยรุ่นไปปาระเบิดหรือว่าประทัดในช่วงนี้ทั้งหมด3คดีด้วยกันจับได้แล้ว2เหลืออีก1และก็ต้องบอกว่าเป็นคนละกลุ่มกันแต่ว่าสาเหตุหลักๆทั้งหมดมาจากความคึกขนองเพราะว่าน้องๆยังเป็นวัยรุ่นกันอยู่รวมถึงการไปปาระเบิดที่หน้าบ้านของนายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทองด้วยเรื่องนี้รู้ตัวคนร้ายทั้งหมดแล้วนะคะโดยเฉพาะเหตุปาระเบิดในคืนวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาบอกว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องของกลุ่มวัยรุ่นเขาทะเลาะกันมีการท้าทายกันทางโซเชียลวันนี้จะนำตัวมาให้หมดค่ะโดยท่านจะเรียกประชุมกวาดล้างไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกและยังเตรียมตรวจค้นร้านขายอุปกรณ์เช่นร้านขายพลุขายประทัดซึ่งขายให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่บางบัวทองด้วยบอกว่าห้ามให้มีการจำหน่ายส่วนคนที่ปาระเบิดตอนนี้จะโดนข้อหาก่อให้เกิดระเบิดซึ่งมีโทษทางอาญาสูงด้วยนะคะตอนนี้มีอยู่3เคสซึ่งเราจับมาแล้ว2แล้วก็พรุ่งนี้จับอีก1ครับก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นซึ่งก็ยังไงก็ต้องมีมาตรการในการดำเนินการสายตรวจในเวลากลางคืนวันนี้ผมเรียกประชุมณเวลาขณะนี้นะครับ 3:00 กว่าก็เพื่อที่จะออกกวาดล้างคืนนี้จะต้องไม่มีเหตุเกิดอีกครับคือนายกเทศมนตรีตอนนั้นท่านยังบอกเลยนะคะว่านึกว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนะคะ คิดว่ามาหาเรื่องกันหน้าบ้านท่านหรือเปล่าว่ามีใบสั่งจากใครหรือเปล่าสุดท้ายแล้วเป็นเรื่องของเหตุทะเลาะวิวาทกันนะคะเป็นวัยรุ่นคู่อริกันนะฮะ